สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกุลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันนั้นไปชมกันเลยช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเคล็ดลับสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกกับน้ำแร่ไอแลนด์สปริงเราไปฟังบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณออนชุมาดุรงเดชกรรมการผู้จัดการบริษัท H2O Hydro กันดีกว่าค่ะค่ะต้องก่อนอื่นเลยนะคะขออธิบายก่อนว่าไอแลนด์สปริงไทยแลนด์เนี่ยมันที่มาคืออะไรหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่พี่ชายของเฟย์เองเนี่ยนะคะเป็นโรคภูมิแพ้ต้องกินยาแก้แพ้เป็นกำกำเพราะเนื่องจากเขาเป็นเม็ดที่หลังแขนกับหลังนะคะก็คือไม่รู้สาเหตุหลายๆคนก็อาจจะเคยเจออาการนี้เนาะได้ไปเจอกับ CEO ของที่ต่างประเทศค่ะของ Iceland Spring ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าแนะนำให้ดื่มขนาด 0.5 ลิตรเนี่ยอันนี้นะคะวันละ4ขวดเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือนจะต้องเห็นความแตกต่างในร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายก็Import มาดื่มกันเองทางบ้านผ่านไป 3-4 เดือนต้องโทรกลับไปหาทางฝรั่งบอกว่ายูใส่อะไรเข้าไปในสารในน้ำนี้หรือเปล่าเพราะว่าเม็ดที่หลังแขนกับหลังมันเริ่มยุบลงฝรั่งบอกว่าไม่ได้ใส่จริงๆคุณสมบัติของน้ำไอแลนด์สปริง2อย่างอันแรกคือค่า pH ที่สูงที่สุดในโลกที่ระบุอยู่บนขวดนี่ไหมคะตรงนี้นะคะกับอันที่2ก็คือค่าของ purityมีความบริสุทธิ์มากๆแบบว่าสารละลายที่หลงเหลืออยู่ในน้ำต่ำมากคนที่เป็นโรคไตดื่มได้ดีคนที่ไม่อยากให้มีการสะสมของแร่ธาตุอย่างเงี้ยนะคะพอฝรั่งอธิบายมา2คุณสมบัติเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำแร่ Iceland Spring เนี่ยแตกต่างจากน้ำแร่ยี่ห้ออื่นนะคะก็เลยบินไปดูที่ต่างประเทศว่าน้ำเนี้ยที่มาของเขาคือยังไงสรุปคือเราก็ไปเห็นลำธารเกลเซียก็คือธารน้ำแข็งนะคะธารน้ำแข็งเนี่ยใช้เวลากว่าจะก่อฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นล้านๆปีทำให้ไม่เจอพอลูชันไม่เจอมลพิษมลภาวะหลังจากนั้นเนี่ยธารน้ำแข็งค่อยๆละลายผ่านตัวฟิลเตอร์ของหินลาวาที่มีชนิดเดียวในโลกก็คือเขาเรียกว่าบาสติกลาวาร็อกมีที่ประเทศเดียวเท่านั้นในประเทศไอซ์แลนด์ค่ะแล้วคุณสมบัติพิเศษของบาสติกลาวาร็อกเนี่ยก็คือจะมีค่า pH ที่สูงมากๆทำให้ไปอับสอบ pH ที่สูงๆแล้วก็ได้ความบริสุทธิ์จากเกลเซียสองสิ่งนี้ก็เป็นน้ำที่อยู่ภายใต้ดินแล้วก็ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติในประเทศไอซ์แลนด์แล้วบริษัทแม่ของเราเนี่ยก็ได้สัมปทานในโซนตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ในโซนที่แยกออกไปแบบว่าค่อนข้างแยกปลีกตัวออกไปทำให้ไม่มีใครเข้าถึงแล้วนั่นก็คือที่มาของน้ำนี้พอพี่ชายไปดื่มไปสักประมาณปีนึงก็หายขาดจากโรคภูมิแพ้นั่นก็เป็นที่มาของการนำเข้าไอซ์แลนด์สปริงเข้ามาในเมืองไทยค่ะที่ต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้ health is the new wealth คือหมายถึงสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกับเขาไม่ว่าจะมีเงินเยอะแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเทรนด์ทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยเองนะคะเขาก็จะเริ่มดูแลตัวเองกันมากขึ้น เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มบิวตี้เลยนะคะในต่างประเทศเขาเอามาชงชาเขียวเอามาเป็นส่วนผสมในการนวดหน้าหรือฉีดหน้าแต่ก็จะมีคำถามว่าอ้าวทำไมน้ำ pH ที่สูงหรือน้ำค่าของความเป็นด่างเนี่ยดีกับผิวยังไงมันช่วยคิวเจอร์มส์กับแบคทีเรียค่ะค่าของ pH ที่สูงเป็นตัวที่แบบ deeply penetrate ก็คือเข้าไปในผิวได้ลึกแล้วก็ช่วยของ blood circulation ก็คือการไหลหมุนเวียนของเลือดแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีด้วยค่ะสำหรับตัวเฟย์เองนะคะเฟย์ไม่ได้มีปัญหาผิดปกติอะไรเหมือนพี่ชายเฟย์แต่เฟย์ก็จะดื่มน้ำเนี้ยทางบ้านเลยค่ะวันละ4ขวดหรือประมาณ2ลิตรดื่มได้อย่างปกติถ้าอยากจะดื่มมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดื่มน้ำอื่นนอกเหนือจากน้ำนี้ก็ได้เหมือนกันเรียกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเรามีกำลังซื้อที่จะไปซื้อกาแฟค่ะน้ำนี้คือจัดจำหน่ายที่เราขายอยู่นะคะในวันนี้ก็คือว่ามีทางกลุ่มที่สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆว่าน้ำนี้ดียังไงที่มาเป็นยังไงหรือสามารถสอบถามโปรโมชั่นนะคะขวดนี้ที่ขายอยู่ปกติคือ96บาทแนะนำให้ดื่มเวลาประมาณขวดครึ่งถึง2ขวดก็คือยังไม่ถึง200บาท
กาแฟแก้วหนึ่งเท่าไหร่แล้วกาแฟคือกรดนะคะน้ำน้ำนี่คือดื่มไปแล้วเพื่อสุขภาพของเราทำไมไม่ลงทุนในสุขภาพที่ดีในระยะยาวใช่ไหมคะค่ะเราจะให้ข้อมูลเบเนฟิตต่างๆแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้ใน LINE แอดนะคะLINE แอดออฟฟิเชียลของเราก็คือเครื่องหมายแอดไซน์นะคะ Iceland Spring เดี๋ยวจะมีขึ้นใช่ไหมคะตามนี้ก็แอด Iceland Spring สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน IG ของเราIceland Spring นะคะกับ Facebook Iceland Spring Thailand ค่ะปัจจุบันก็จะมีในสาขาทุกๆสาขาของวิลล่าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ใน The Mall Gourmet นะคะ Central Food Hall ทุกสาขาใช่ค่ะแล้วก็จะมีในร้านค้าต่างจังหวัดบางร้านที่เป็นร้านไฮเอ็นยกตัวอย่างเช่นรวมโชคที่เชียงใหม่แบบนี้ค่ะหากเราสุขภาพดีจากภายในภายนอกก็สุขภาพดีตามเช่นกันค่ะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าติดตามทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีกิจกรรมและสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เวลาแห่งความสุขครั้งใหม่ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะใครยังไม่ได้ไปชิลกับงานเจียไตแฟร์2018ฟาร์มนี้ว้าวณชนเจริญฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีในลมหนาวนี้รีบไปวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยความอลังการงานแสดงโชว์สายพันธุ์พืชผักอันดับหนึ่งของประเทศไทยดอกไม้นานาพันธุ์ที่มาอวดความงามพร้อมๆกันทั่วบริเวณงานและเทคโนโลยีกิจกรรมความสนุกเพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานภายใต้ทีมฟาร์มนิว้าวทุกก้าวย่างคือความสุขที่พร้อมให้ทุกคนมาสัมผัสกิจกรรมสนุกๆมากมายภายในงานโดยงานนี้ได้สาวหยาดทิพย์ราชปานมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะหยาดชอบมากเลยค่ะก็จริงๆหยาดเป็นคนชอบแบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกแบบปลูกนู่นปลูกนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกพืชพันธุ์ผักผลไม้หรือว่ามีดอกไม้มีอะไรให้ดูเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยอยากเป็นคนชอบแบบนี้มากเลยอยากชอบหลายโซนค่ะจริงๆอยากรู้สึกว่ามันแบบเดินเพลินๆแล้วได้ความรู้เยอะมากเลยเกี่ยวกับพวกปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรพวกเนี้ยอยากชอบนะแล้วมีอะไรอร่อยๆให้ชิมเยอะเลยอะค่ะแล้วก็แบบมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างอะค่ะมีแบบได้ตัดผักด้วยได้ชิมเมลอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากมานานแล้วแต่ว่าอยากจะติดภารกิจไงติดแบบไม่สบายด้วยแล้วก็ติดไปเที่ยวด้วยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะก็รีบมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอยากเองเนี่ยที่อยากซื้ออยู่ที่ต่างจังหวัดก็เป็นเกี่ยวกับปลูกพวกพืชพันธุ์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าปลูกอะไรก็แบบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาหาความรู้จากงานนี้ด้วยแหละก็ว่าเด็กๆน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวได้เลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเราได้ความรู้ด้วยได้เที่ยวเพลิดเพลินมีอะไรอร่อยๆให้ชิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีด้วยแต่ก็อยากเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะอ๋อค่ะคอนเซ็ปต์นะคะก็เป็นฟาร์มบวกคาร์นิวัลเป็นฟาร์มนี้ว้าวค่ะก็คือฟาร์มนี้จะมีสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาจะต้องว้าวทุกอย่างเลยค่ะเรามีทั้งหมดประมาณ18โซนนะคะก็จะมีไล่เรียงไปทีละโซนอันนี้ค่อนข้างยาวโอ้ยจริงๆไฮไลท์เกือบทุกโซนเลยนะคะจริงๆว่าเอาเป็นคอนเทนต์ว่าเรามีไฮไลท์เรื่องของประติมากรรมถ่ายรูปไฮไลท์เรื่องของพืชผักซึ่งเรามีประมาณ300กว่าชนิดที่ปลูกในงานนี้และไฮไลท์เรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเอามาใช้ในงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น AR หรือว่าแอปต่างๆเราก็มีแอปเตียไตแฟร์เข้ามาแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นภาพ3มิติในแผนที่แล้วสามารถเก็บรูปคุณลุงยิ้ม3จุดที่เป็นไฮไลท์แล้วมาแลกรางวัลหรือว่าแม้กระทั่งการปลูกผักอะค่ะก็มีแอปเจียไตฟันก็สามารถส่องไปในซองแล้วก็จะเป็นวิธีการปลูกผักเป็นรูปคุณลุงค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าปกติเราจะไปเห็นสถานที่ดอกไม้อย่างเดียวหรือว่าผักอย่างเดียวอันนี้เราเป็นเรื่องของการผสมผสานกลมกลืนกันคือมาด้วยได้ความสุขได้ความรู้ค่ะได้การท่องเที่ยวแล้วก็ช็อปอิ่มเอากลับบ้านทุกคนแฮปปี้ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครยังไม่มาให้รีบมานะคะก็คือว่าเราจะหมดวันอาทิตย์ที่13มกราคมนะคะงานเปิด8โมงถึง5โมงเย็น5โมงเย็นซื้อบัตรสามารถชมได้จนปิดเลยค่ะท้องฟ้ามืดก็คุณก็สามารถชมได้ค่ะเหลืออีก4วันสุดท้ายนะคะให้รีบมารายละเอียดให้เข้าไปดูจาก www.ct-homegarden.com อะค่ะจะมีรายละเอียดตรงนั้นบอกอะค่ะหรือว่าแอดไลน์โซเชียลก็ได้ค่ะ Home Garden ค่ะงานจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่13มกราคมเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณชนเจริญฟาร์มตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบัตรเข้าชมงาน100บาทและนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรีรีบไปกันนะคะ
ทุกๆกิจกรรมและสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มฝรั่งบอกเล่าประสบการณ์การขับรถในประเทศไทยว่าเขานั้นได้พบเจออะไรมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไม่ก็ตำรวจบอกว่าเราขับเลนผิดอ่ะแต่ขับเลนซ้ายสุดอ่ะตำรวจจะให้เราขับเลนไหนอ่ะเออก็เลยเราพูดแบบนั้นไปอ่ะแล้วก็เขาก็ต้องโดนปรับ500แล้วโดนปรับอะไรอ่ะถูกขับเลนผิดนี่ผมไม่ได้ขับเลนผิดถ้าอยากให้เราโดน500เขียนใบสั่งดีเดียวผมไปจ่ายที่ตำรวจสถานีตำรวจเองภาษาไทยเลยเหรอพูดภาษาไทยเลยจอนโมโอเลยอ่ะจอนรีบเลยจอนโมโอเลยพูดภาษาไทยไปอ่ะแล้วก็อ๋อเดียวงั้นให้ผมตรวจมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาตัวอะไรพี่เอาก็ต้องตรวจเบรกต้องตรวจไฟต้องตรวจไฟเลี้ยวอะไรอย่างงี้เออก็ตรวจไปเถอะโอ้เขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาว่าปรับ700ปรับ700อะไรพี่รู้ไหมเขาพูดอะไรเขาว่าเบรกข้างล่างอ่ะมันไม่แน่นอ่ะไม่แน่นอ่ะพี่ถ้าพี่ขับไปแล้วก็บีบเบรกนะแล้วก็มันไม่หยุดนะกูจ่าย700กูจ่าย 7,000 ก็ได้ถ้าขับไปแล้วก็ปีดแล้วมันไม่เบรกอ่ะกูจ่าย 7,000 เลยเขาอ๋อก็คือไอ้ไปทะเบียนอ่ะทะเบียนรถอ่ะมันสุกปกมองไม่ชัดอ่ะโอ้ยไปตรงนู้นอ่ะพระถ้าบอกว่ามองไม่ชัดอ่ะแสดงว่าตรงไปสื่อแว่นอ่ะพูดแบบนี้ตรงๆไม่ได้คือแบบพูดแบบนี้แล้วพูดภาษาเราคือแบบพูดภาษาไม่พูดภาษาไทยกับเขาอ่ะนี่คือข้อหมายโอ้ยอย่าพูดภาษาไทยกับเขาอ่ะแล้วเหมือนเขากำลังจะมุดงี้นะพอเขาอยากเก็บตังค์ตั้งแต่แรกอ่ะเขาแบบมึงอ่ะมึงไม่ได้เห็นแบบมอเตอร์ไซค์ทุกคันมันจอดอยู่แล้วก็จ่ายตังค์ทุกคนอ่ะเออแต่กูไม่ได้เป็นทุกคนอ่ะกูเป็นกูไม่จ่ายตังค์ครับเขาแบบทำไมมึงต้องแบบเรื่องเยอะขนาดนี้มึงตักมึงไปเลยเออกูไปบ๊ายบายแล้วก็จบไปแม่ต้องขอบอกว่าคุณช่างเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวใจไม่นิ่งทำไม่ได้นะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสยามอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมดีๆส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทัวริซึม for all โดยททเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวลหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์รองรับเป็นมิตรกับทุกคนนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วยค่ะเป็นการเปิดตัวโครงการนะครับTourism for All นะครับซึ่งก็เป็นโครงการต่อยอดจากปีที่แล้วที่มีการพัฒนาเส้นทาง9เส้นทางปีนี้เราพัฒนาเพิ่มอีก5เส้นทางใน5ภูมิภาคนะครับเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งเส้นทางต่างๆนั้นก็จะมีความพร้อมในการที่จะรองรับเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะให้บุคคลที่มีอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับนอกจากนี้เองเราก็จะมองกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษก็คือก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็ดีนะครับหรือผู้พิการทางร่างกายก็ดีเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นนโยบายสำคัญที่เราพยายามจะผลักดันนะครับที่จะให้การท่องเที่ยวนั้นลดความเหลื่อมล้ำนะครับการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุขอย่างทั่วถึงให้กับทุกคนไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายแบบอะไรก็แล้วแต่อันนี้เพื่อเป็นการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับต่างๆไปนะครับสำหรับคนที่มีความพิการนะครับสำหรับเส้นทางที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหมด5เส้นทางในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่เลยราชบุรีนะครับแล้วก็ที่พังงานะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการนำร่องอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องหรือคนที่พิการก็แล้วแต่เนี่ยท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านไม่ต้องรอททในการพัฒนาท่านเสนอเข้ามาเลยว่าท่านอยากไปที่ไหนททจะเข้าไปพัฒนาเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างที่ทุกท่านอยากจะเห็นครับ
ต่อกันที่พลอากาศเอกดร.ประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเวทีวิจัยอาวุโสสกว.ครั้งที่18ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสกอ.พร้อมมอบรางวัล2019เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัยสกว.ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสกว.อย่างดีเยี่ยมทั้งคุณภาพของงานวิจัยผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคมเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไปค่ะสำหรับการจัดประชุมวิชาการในวันนี้นะครับเป็นประชุมวิชาการที่เราจัดร่วมกันกับทางสกอ.เป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่18ครับเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และเวทีวิจัยอาวุโสรวมทั้งนักวิจัยรุ่นกลางด้วยทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและเวทีวิจัยอาวุโสที่เราได้เชิญมาร่วมฟังซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอสรุปผลงานของแต่ละท่านในปีนี้มีผลงานเข้ามาประมาณ500ผลงานและเห็นได้ว่าปีนี้คึกคักมากนะครับในงานนี้นอกจากจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วนักวิจัยที่สกสนับสนุนคุณก็จะได้สร้างเครือข่ายนะครับได้รู้จักและได้ทำงานร่วมกันกับนักวิจัยท่านอื่นเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์และจะทำให้ผลงานวิจัยมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงขึ้นและหลังจากนี้งานวิจัยที่มีคุณภาพก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดำเนินการเช่นนี้มาต่อเนื่องกัน18ปีถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีในทุกปีที่ผ่านมาและปีนี้จะได้ชัดครับคึกคักมากเป็นพิเศษแล้วก็มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้ามามากเลยครับปีนี้เป็นปีที่18ที่มีการจัดสัมมนาในการแลกเปลี่ยนความรู้และมีโอกาสได้พบกันของกลุ่มการวิจัยทุกระดับนะครับก็มีผลงานค่อนข้างมากมายนะครับส่วนที่2ก็คือว่าในปีนี้มีความท้าทายประเด็นที่1ก็คือว่าจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติตอบโจทย์แผนการปฏิรูปแล้วก็แผนแม่บทนะครับซึ่งมีกลุ่มงานสำคัญเพื่อที่จะช่วยกันให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่ Thailand 4.0 แล้วก็ไปบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ประเด็นนะครับสำหรับการพัฒนาในเรื่องของหน่วยงานที่จะมีการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีโดยนำส่วนของส่วนอุดมศึกษานะครับที่เป็นสมาคมอุดมศึกษาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่จะทำให้เกิดพลังในการที่จะขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของนโยบายทั้งเรื่องของบุคลากรแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้ขีดความสามารถที่จะทำให้การเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 โดยอาศัยวิชาเทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนั้นบรรลุสู่เป้าหมายได้ใกล้เคียงที่สุดทีนี้ในส่วนนี้ก็ต้องมีงบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยในส่วนหนึ่งก็จะเป็นงบที่เรียกว่างบบูรณาการก็จะมีอยู่ในส่วนของทุกกระทรวงรวมถึงกระทรวงใหม่ด้วยกับอีกงบหนึ่งคือเป็นลักษณะงบกลางหรือเป็นกองทุนนะครับก็จะมีการตั้งแผนงานแล้วก็ของงบเป็นลักษณะงบกลางกองทุนเข้าไปเมื่อมีงบกลางก็จะมีหน่วยที่ต้องจัดสรรที่เรียกว่าฟันดิ้งเนี่ยนะครับขณะนี้มีแนวคิดอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีหน่วยในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์หรืออุดมศึกษาเนี่ยเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้แนวคิดที่2ก็คือให้สกว.เนี่ยเข้าไปรับผิดชอบตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องของบุคลากรเพื่อที่จะให้เป็นไปในสถานที่จะเกิดความต่อเนื่องก็คือใช้คนให้ถูกประเภทและเกิดความสามารถได้ทันต่อการทำงานนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีในเรื่องของนโยบายในเรื่องของแผนระดับชาติเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องเพราะว่าการจัดสรรงบเป็นทุนเนี่ยก็ต้องรู้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะเสร็จทันในกลางกุมภาพันธ์นี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับ
ขอให้ท่านโชคดีนะครับต่อกันที่งานเดินพรมแดงและเปิดตัวสินค้าชั้นเยี่ยมอย่างแบรนด์ณภัทติกากับงานณภัทติกาเพียวไลฟ์เพียวกีนงานนี้ได้เหล่าสมาชิกและแขก VIP จากประเทศจีนมาร่วมงานกันเพียบเลยล่ะค่ะทั้งนี้ยังได้ป้องนวัตและมารีเบอร์เนอร์มาร่วมแสดงความยินดีในงานในครั้งนี้ด้วยโดยไฮไลท์ภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์จากนางแบบสาวสวยและการประยุกต์ชุดแฟชั่นเก๋ๆจากมาเดียลดีไซเนอร์ชื่อดังที่พาเพื่อนๆมาร่วมแจมอีกด้วยล่ะค่ะผมกรรมการของณภัทติกาครบนะครับวันนี้ที่เรามีสินค้าใหม่ๆมาเสนอแล้วจัดงานปีให้ผู้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศมาร่วมงานและเปิดตัวสินค้าใหม่ในของยกทรงไอออนตัวแทนทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่เยอะที่สุดมาจากไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็จีนนะครับส่วนในประเทศก็น้อยนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราตั้งแต่เริ่มคือเป็นส่งออกเราขายในประเทศส่วนมากก็แค่อยู่ในจำหน่ายที่เซ็นทรัลพระรามเก้าโทเมนโทชูนิวันคิงพาวเวอร์ส่วนถามที่3ที่นี้คือที่เราจำหน่ายโดยที่ข้างนอกปกตินี่เราจะไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยตัวแทนในประเทศเนี่ยมันจะน้อยนิดนึงนะครับสินค้าเราเนี่ยในไทยขายน้อยก็จริงแต่ว่าอยู่นี่ผมก็อยากจะฝากให้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ให้กับชาวไทยนะครับในช่องทางนี้ของเราจะมีฟีดบุ๊กของเราเองนะครับณภัทติกาคุกนะครับหรือณภัทติกาดอทคอมนะครับแล้วก็ทาง Shopee ของเราก็มีนะครับ Lazada นะครับเซ็นทรัลพระรามเก้าทอมินทอล21แล้วก็คิงพาวเวอร์นะครับปิดท้ายกันที่คุณเอธนกิจผ่องใสกรรมการผู้จัดการบริษัทนีออนไวท์ไทยแลนด์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์นีออนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาริต้าและเอริทวิสซีเซรั่มไวท์พลัสจัดงานนีออนเปิดปีทองมหานครแห่งทองคำประเดิมปีหมูทองนีออนพาปังเผยนโยบายก้าวต่อไปของนีออน2019และแฟชั่นโชว์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมขยายฐานธุรกิจไกลถึงต่างแดนนอกจากนี้ยังทุ่มงบกว่า10ล้านบาทแจกรางวัลใหญ่และจัดมินิคอนเสิร์ตตัวโน้แอนเดอร์ดัสให้ชาวนีออนได้ฟินรับปีใหม่ณห้องสารานโรมบอลลูม A แอดโพทาไลน์และเชอร์ปาร์คค่ะสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆนอกจากยอดขายนะครับมันสำคัญมากนั่นคือความรู้การเติบโตของตัวแทนจำหน่ายครับเพราะตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนเนี่ยเราเริ่มต้นจากการติดลบมาด้วยกันสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ทุกอย่างที่เราพยายามเติมให้เขาเนี่ยนะครับตอนที่เขาเติบโตหลายๆคนเริ่มต้นจากเงินไม่กี่บาทกี่ร้อยหลักพันนะครับจนขึ้นสู่หลักแสนหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วซึ่งต่อไปนี้จากความสำเร็จในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีนี้ผมตั้งใจว่าอยากให้เป็นปีทองที่สุดของคนในครอบครัวนีออนครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทนีออนไวไทยแลนด์เนี่ยนะครับการตลาดของผมที่ผ่านมาเป็นการทำการตลาดที่ไม่ได้ใช้ดาราไม่ได้ใช้เน็ตไอดอลแล้วก็เราจะใช้การสื่อสารแบบตรงๆแต่สื่อสารภายในโลกออนไลน์ซะส่วนมากซึ่งปีนี้เนี่ยจากที่เราได้ปั้นตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ความสามารถแล้วผมมองว่ามันถึงเวลาที่ตัวแทนจำหน่ายต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นการวางแผนสื่อและการตลาดเนี่ยเราจะเริ่มใช้คนในวงการมากยิ่งขึ้นใช้ดาราเข้ามานะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะบุกตลาดออฟไลน์ด้วยนะครับคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยนอกจากตลาดออนไลน์ที่เราจะบุกแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้ร่วมกันกับ Coster Network นะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างนีออนไวท์ไทยแลนด์แล้วก็ Coster Network แน่ๆเร็วๆนี้นะครับรับรองว่าเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับเราจะยึด
อินกรีเดียนและก็สารสกัดรวมถึงการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยครับหากวันนี้คุณอยากดูแลผิวพรรณความงามหรือรูปร่างนะครับผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Neon White Thailand เป็นทางเลือกที่ดีมากครับกิจกรรมและงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ